วัสดีครับท่านผู้ติดตามทุกท่านก่อนจะไปรับฟังคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับคนอ่านข่าวด้วยนะครับและต้องบอกก่อนว่าข้อมูลต่อจากนี้เป็นข้อมูลที่ได้มีการเผยแพร่ไว้ตั้งแต่ปี2017ได้มีการเตือนภัยไว้ล่วงหน้าและเผยรายชื่อ30เมืองที่จะจมอยู่ใต้บาดาลในอีก3ปีข้างหน้านั่นก็คือปี2020โดยข้อความระบุไว้ดังนี้ช่วงนี้เรื่องที่เป็นที่จับตาของคนส่วนใหญ่คงไม่พ้นภัยพิบัติวันสิ้นโลกถึงขั้นมีการทำเว็บไซต์เคาดาวนับถอยหลังวันสิ้นโลกอีกด้วยโดยมีการอ้างจากพระคัมภีร์ไบเบิลก็ได้ทำนายเหตุการณ์วันสิ้นโลกที่จะเกิดขึ้นเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยเหตุการณ์ต่างๆที่เพิ่งเกิดขึ้นบนโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำแข็งขั้วโลกละลายเร็ววันเกิดน้ำท่วมใหญ่ทั่วโลกแผ่นดินไหวใต้ผืนน้ำทำให้เกิดมวลน้ำหรือขึ้นขนาดใหญ่มหึมาซัดเข้าหาบ้านเรือนประชาชนรวมทั้งเหตุการณ์น้ำท่วมที่แพร่กระจายอยู่หลายพื้นที่ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเราก็มีหลายจังหวัดที่ต้องเจอกับปัญหาน้ำท่วมและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผู้ติดตามและให้ความสนใจเยอะเพราะเป็นปัญหาที่ใครหลายคนกลัวและไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยก็ว่าได้แต่ล่าสุดสถาบัน World Watch ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงกำไรที่ศึกษาวิจัยด้านสภาพแวดล้อมทั่วโลกได้ออกมาระบุแล้วว่าสภาพแวดล้อมจากทั่วโลกพบว่าเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทั่วโลกกำลังเผชิญกับอันตรายจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและภัยพิบัติอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นและพบว่าหนึ่งในนั้นมีกรุงเทพมหานครรวมอยู่ด้วยจะมีเมืองไหนบ้างที่ต้องพบเจอกับปัญหาน้ำท่วมหนักในปี2563นี้รายชื่อเมืองที่จมอยู่ใต้น้ำ160เมตรในปี2563 1. นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประชากรประมาณ 24,800,000 คน 2. ฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาประชากรประมาณ 7,400,000 คน 3. ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาประชากรประมาณ 16,900,000 คน 4.โทรอนโตแคนาดาประชากรประมาณ 9,200,000 คน 5. ออสตาวาแคนาดาประชากรประมาณ 12,600,000 คน 6. ฮาวาน่าคิวบาประชากรประมาณ 7,500,000 คน 7. การากัสเวเนซุเอลาประชากรประมาณ 12,800,000 คน 8. บูโนสไอเรสอาร์เจนตินาประชากรประมาณ 5,400,000 คน9. โบโกตาโคลัมเบียประชากรประมาณ 14,500,000 คน 10. เซาเปาโลบราซิลประชากรประมาณ 8,200,000 คน 11. ซานติเอโกชิลีประชากรประมาณ 11,800,000 คน 12. ลอนดอนอังกฤษประชากรประมาณ 18,600,000 คน 13. เฮงซิงกิฟินแลนด์ประชากรประมาณ 7,400,000 คน14ปารีสฝรั่งเศสประชากรประมาณ 17,200,000 คน 15สต็อกโฮล์มสวีเดนประชากรประมาณ 12,800,000 คน 16อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ประชากรประมาณ 8,900,000 คน 17ดับลินไอซ์แลนด์ประชากรประมาณ 4,900,000 คน 18โตเกียวญี่ปุ่นประชากรประมาณ 34,700,000 คน19นางาซากิญี่ปุ่นประชากรประมาณ 21,700,000 คน20โซเกาหลีใต้ประชากรประมาณ 9,200,000 คน21ไทเปไต้หวันประชากรประมาณ 18,700,000 คน22เซี่ยงไฮ้จีนประชากรประมาณ 16,400,000 คน23ฮ่องกงประชากรประมาณ 17,700,000 คน24ฮานอยเวียดนามประชากรประมาณ 15,600,000 คน25กรุงเทพมหานครประชากรประมาณ 11,500,000 คน26สิงคโปร์ซิตี้สิงคโปร์ประชากรประมาณ 3,200,000 คน27ย่างกุ้งพม่าประชากรประมาณ 4,900,000 คน
28ซิดนีย์ออสเตรเลียประชากรประมาณ 18,300,000 คน29วิกตอเรียออสเตรเลียประชากรประมาณ 8,400,000 คน30เวลลิงตันนิวซีแลนด์ประชากรประมาณ 4,700,000 คนอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้บอกได้เลยว่าไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและเชื่อได้เลยว่าประชาชนทุกคนที่ทราบข่าวแล้วก็ต้องมีความหวั่นใจกันบ้างว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมแต่ทางที่ดีทุกคนอย่าเพิ่งตกใจกันไปนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราได้มีคำสั่งออกมาแล้วว่าให้รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบไปปรับปรุงหรือทำแนวป้องกันโดยด่วนและทางรัฐบาลเชื่อว่าประสิทธิภาพการระบายน้ำน่าจะดีขึ้นสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมว่าแม้แต่คนที่เตรียมตัวแล้วก็อาจไม่รอดชีวิตจากภัยพิบัติแต่การไม่เกิดภัยพิบัติจึงนับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะหมายถึงว่าไม่ต้องมีคนตายเป็นจำนวนมหาศาลแต่ดูจากภาวะโลกร้อนแล้วภัยธรรมชาติจะรุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆที่จริงแล้วโลกเราตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงภัยพิบัติแต่ภัยขั้นตอนสุดท้ายคือภัยพิบัติใหญ่ที่จะเกิดพร้อมกันทั่วโลกยังมาไม่ถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นคือการที่โลกปรับสมดุลครั้งใหญ่พร้อมกันถ้ายังไม่ค่อยเชื่อเรื่องภัยพิบัติก็ขอแนะนำให้เตรียมอุปกรณ์เท่าที่พอจะหาได้โดยเน้นหลักพอเพียงและการประยุกต์จากสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วถ้าท่านต้องซื้อเพิ่มเติมก็ควรจะให้เลือกของที่มีคุณภาพพอใช้ได้ราคาไม่แพงนักรวมถึงมีเสบียงที่เตรียมไว้จะได้ไม่สูญเปล่าเพราะว่าอาหารรวมทั้งน้ำที่เราตุนไว้ก็เอามากินได้มีดพับเราเก็บเอาไว้ใช้หรือว่าไว้ติดตัวไฟฉายรวมถึงกระเป๋ายาเราก็ควรมีติดบ้านอยู่แล้วสบู่ยาสระผมเสื้อผ้ารองเท้าและของอะไรอื่นๆที่เตรียมไว้เราก็เอาออกมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันและในยามภัยพิบัตินั้นข้าวของเครื่องใช้จะหายากและมีราคาแพงถึงเวลานั้นคิดจะซื้อหามาใช้ก็อาจจะทำไม่ได้อีก10ปีกรุงเทพอยู่ใต้บาดาลรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุปราทิพย์กล่าวรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุปราทิพย์กรรมการภูมิศาสตร์โลกและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยธรรมชาติมหาวิทยาลัยรังสิตที่เพิ่งศึกษาวิจัยประเด็นนี้เสร็จหมาดๆแล้วส่งเปเปอร์ให้กับธนาคารโลกในฐานะเจ้าของเงินทุนการวิจัยเล่าความเป็นมาได้ใช้เวลาในการศึกษาเรื่องนี้2ปีโดยศึกษาเฉพาะกรณีของประเทศไทยแต่ประกอบด้วย4ปัจจัยดังต่อไปนี้1ปริมาณฝนที่ตกลงมาขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 5-10% ต่อปี2การทรุดตัวของแผ่นดินซึ่งในอดีตแผ่นดินกรุงเทพจะทรุดตัวตามยงประมาณปีละ100มิลลิเมตรแต่ในปัจจุบันหลังมีมาตรการห้ามขุดเจาะน้ำบาดาลอัตราการทรุดตัวเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 10-20 มิลลิเมตร3ระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีอัตราน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยปีละประมาณ3มิลลิเมตร4ผังเมืองและความแออัดของชุมชนเมืองทำให้พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ชุ่มน้ำของกรุงเทพลดลงกว่า 50% เมื่อมีน้ำเหนือไหลมาหรือมีปริมาณฝนมากขึ้นจึงไม่มีพื้นที่รองรับน้ำสำหรับสาเหตุที่น้ำท่วมกรุงเทพในปี2563จะหนักหนาสาหัสมากดร.เสรีบอกว่าตัวการสำคัญคือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะผังเมืองโดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่ว่างเปล่าลดลงไปจากเดิมถึงครึ่งหนึ่งแต่ก่อนผมจำได้ว่ามีพื้นที่ว่างเปล่าหรือพื้นที่ชุ่มน้ำของกทม. 1,500 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่สีเขียวประมาณ 40% ปัจจุบันเหลือเพียง 20% เท่านั้นและขณะนี้เรากำลังสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆรุกล้ำไปในพื้นที่ชุ่มน้ำมากเช่นสร้างหมู่บ้านจัดสรรขวางทางระบายน้ำซึ่งเป็นทางน้ำไหลลงทะเลไปทางทุ่งตะวันออกบริเวณหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังบริเวณนี้หมู่บ้านเกิดขึ้นเยอะมากรวมทั้งสนามบินสุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นจึงเป็นปัญหา
อาจารย์เสรีบอกว่าภายในปี2563หากเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นและถ้ารัฐบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้ดำเนินการอะไรไม่ได้สร้างคันดินที่จะกั้นน้ำไม่ให้ทะลุเข้ามาหรือการขุดรอกคลองระบายน้ำทำพื้นที่แก้มลิงหรือหาพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติมน้ำจะท่วมกรุงเทพแน่นอน